ชัยยะชะที่ชัยชัยยะชะที่ชัยทีมฟุตบอลชายชลบุรีครับสามารถป้องกันแชมป์กีฬาแห่งชาติไว้ได้อีกสมัยหลังจากเอาชนะสุพรรณบุรีในรอบชิงชนะเลิศ2-0ครับกีฬาแห่งชาติครั้งที่43นครราชสีมาเกมเดินทางเข้าสู่วันที่9ของการแข่งขันมีชิงชัยกันทั้งหมด62เหรียญทองไฮไลท์อยู่ที่ฟุตบอลชายรอบชิงชนะเลิศเป็นการโคจรมาพบกันระหว่าง2มหาอำนาจลูกหนังของเมืองไทยแชมป์เก่าชลบุรีกับสุพรรณบุรีโดยเกมนี้ดำเนินไปอย่างสูสีแต่เป็นชลบุรีที่จบสกอร์ได้เฉียบคมกว่าก่อนจะเอาชนะไป2-0จากการเหมายิงคนเดียวของชันชัยใจซื่อในนาทีที่40และ78ทำให้ชลบุรีป้องกันแชมป์กีฬาแห่งชาติเอาไว้ได้สำเร็จส่วนเหรียญทองแดงตกเป็นของนครปฐมกับสุรินทร์ด้านประเภทหญิงกรุงเทพมหานครที่มีธนีการแดงดาอนุสราหมายเจริญและกาญจนาสังเงิน3นักเตะทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกฟุตบอลโลก2015ที่แคนาดาเป็นกำลังหลักเสมอกับขอนแก่นที่นำโดยสุภาพรแก้วแบนไปแบบสุดมันใน90นาที4-4ทำให้ต้องมาดวลจุดโทษตัดสินหาผู้ชนะก่อนที่จะเป็นกรุงเทพมหานครที่เอาชนะไป9-8คว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จฟุตซอลทีมชายรอบชิงชนะเลิศที่มหาวิทยาลัยวงศ์ชาวฤทธิ์กุลสมุทรสาครทีมม้ามืดที่เอาชนะชลบุรีแชมป์เก่ามาในรอบรองชนะเลิศลงสนามพบกับกรุงเทพมหานครปรากฏว่าจบ40นาทีเสมอกัน2-2ต้องมายิงจุดโทษหาแชมป์และเป็นแข้งโตเล็กจากสมุทรสาครที่ยิงได้แม่นกว่าก่อนจะชนะไป6-4คว้าแชมป์ไปครองด้านประเภททีมหญิงนักเตะเมืองหมอแคนขอนแก่นแชมป์เก่าที่นำโดยพิกุลเขื่อนเพชรและอรทัยศรีมณีถล่มเอาชนะสาวมหาสารคามไปขาดลอย5-1โดยได้ประตูจากพัฒนาศรีกภานาทีที่7กับ29อรทัยศรีมณีนาทีที่32กับ35และปิดท้ายด้วยพิกุลเขื่อนเพชรนาทีที่38ป้องกันแชมป์เอาไว้ได้อีก1สมัยเทควันโดที่ MCC Hall The Mall นครราชสีมาชิงกัน6เหรียญทองในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน80กิโลกรัมชายอินทัศน์ปุ้ยสำรีจากกรุงเทพมหานครไล่เตะทำคะแนนได้อย่างต่อเนื่องก่อนจะชนะจักรพงศ์อ่อนอนงจากมุกดาหารไปขาดลอย15-13คว้าเหรียญทองไปครองส่วนรุ่นน้ำหนักไม่เกิน67กิโลกรัมหญิงเหรียญทองตกเป็นของพรลักษ์ไกรสอนจากกรุงเทพมหานครที่เอาชนะกนกพรนุตตโยธินจากราชบุรี5-2คว้าเหรียญทองที่7ให้กับทัพนักกีฬาเทควันโดจากเมืองหลวงยกน้ำหนักที่สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมาชิงกัน8เหรียญทองในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน69กิโลกรัมหญิงบุญนาทีก้ากสิกิจจอมพลังสุพรรณบุรีคว้าไปครองได้ทั้ง3เหรียญทองโดยท่าสนักยกได้105กิโลกรัมคีนันเจิ้ง130กิโลกรัมน้ำหนักรวม235กิโลกรัมส่วนเหรียญเงินตกไปของพรสวรรค์โลหามักจากชลบุรีน้ำหนักรวม206กิโลกรัมและเหรียญทองแดงคณิษฐาจันทร์ภักดีจากนครศรีธรรมราชน้ำหนักรวม180กิโลกรัมวันนี้เราก็มีสามัคคีอันยิ่งใหญ่ชาวโคราชจักรยานที่เวโรโดมสนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคมชิงกัน2เหรียญทองเริ่มกันที่ประเภทสแควต8กิโลเมตรชายที่แข่งขันกันทั้งหมด24รอบสนามผลปรากฏว่า3อันดับแรกเป็นนักปั่นทีมชาติไทยทั้งหมดเหรียญทองตกเป็นของสราวุธศิริลันชัยจากสุพรรณบุรีเหรียญเงินเศรษฐวุฒิยอดสุวรรณจากเชียงรายและเหรียญทองแดงโอภาสบัวลอยจากอำนาจเจริญเทนนิสที่สนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาชิงกัน2เหรียญทองโดยในประเภทชายคู่เหรียญทองตกเป็นของทีมนครราชสีมา2ที่ประกอบด้วยวิรพัฒน์ดอกไม้คลี่นักขวดทีมชาติไทยกับสุทธินันท์ตันนัทเสนนิวัฒน์ที่เอาชนะพงศ์สิรินิโรธกับกิตบุญพรามณีจากนครราชสีมา1ไป2เซตรวด6-3และ6-4คว้าเหรียญทองไปครองสนุกเกอร์15แดงที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศโยฮานมาเยอะทีมชาติไทยจากเชียงรายลงสนามพบกับกิตนัทเลิศสัตยาธรจากตรัง
เกมนี้เป็นกฤษณัฐที่ออกคิวได้อย่างแม่นยำกว่าก่อนจะชนะไป4ต่อ2เฟรม50ต่อ71 91ต่อ1 103ต่อ0 126ต่อ0 63ต่อ55และ63ต่อ53ชัยยะชาติชัยส่วนในวันพรุ่งนี้ครับยังมีการแข่งขันอีกหลายชนิดกีฬาซึ่งไฮไลท์อยู่ที่วอลเลย์บอลครับในรอบชิงชนะเลิศซึ่งผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในข่าวกีฬาของทางสถานีครับอัจฉริยะชาติชัยในขณะที่ตารางสรุปเหรียญรวมนะครับตอนนี้สุพรรณบุรีก็ยังนำเป็นอันดับที่1นะครับที่105เหรียญทอง57เหรียญเงินแล้วก็66เหรียญทองแดงนะครับอันดับ2เป็นกรุงเทพมหานครนะครับ68เหรียญทองชลบุรีนะครับตามมาเป็นอันดับที่3ที่37เหรียญทองเท่ากับเจ้าภาพนะครับนครราชสีมาที่37เหรียญทองเท่ากันแล้วก็อันดับ5นะครับเป็นนนทบุรีที่28เหรียญทองครับในช่วง